ไท a i PBS Podcast View the world via the voice s t a r s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH <laughs> สวัสดีครับผมปับเชพัานาชิรัาโรค,ครับก็กลับมาอยู่กับ s t a r s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาวนะฮะรู้สึกไม่ได้มาอานนานมากแล้ว <laughs> งง <laughs> ก็วันนี้นะครับพี่ต้นเปลี่ยนไปไม่ใช่ก <laughs> ็คือ <laughs> วันนี้เรามีแขกพิเศษที่ชวนมาสัมภาษณ์ฮะแนะนำตัวคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอะไรเป็นใครทำไมถึง มาออกรายการเกี่ยวกับอวกาศอะไรเงี้ยครับก็ผมชื่อสุบิตินะครับปรณาวัฒนาโชคชื่อเล่นชื่อชื่อแช์ครับก็เรียกแชร์ก็ได้นะครับแล้วก็เออก็จริงๆก็ลดผลในวงการเทคโนโลยีมาพอสมควรครับจริงๆเริ่มถ้าเกิดเล่าเล่าตามไทม์ไลน์เนี้ย ก็เริ่มตั้งแต่อายุแบบสิบ้าปีหนึ่ง99ถึง9กดนะครับก็เริ่มบริษัทแรกเป็นเว็บเล็กๆนะครับชื่อเด็กดี .com อ๋อครับแล้วก็ไม่ค่าคุณเท่าไหร่ที่สีสมอ่ะนะเอ้ยไม่มันไม่ได้กีขนาดนั้นก็เลยอาจจะไม่คุณสำหรับกลุ่มนี้มาเด็กดีครับเด็กดีเสร็จปุ๊บก็ระหว่างนั้นก็ก็เป็นตัวแทนประเทศนะครับไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกครับที่ประเทศตุรกีก็โอ้ก็ภูมิใจมากแล้วก็เริ่ม เริ่มเริ่มชีวิตความเป็น g e ก,กจากตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทุนได้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยครับไปเรียนต่อที่ที่อเมริกาก็เรียนที่คาร์เนกีเมลอนก็จบทั้งตรีทั้งโทาภายใน4ปีเลยครับค,<ว>คาร์เนกีเมลอนนี่คือคอมไซคอมไซจริงๆผมจบมันชื่อคณะที่ชื่อว่า electrical and computer engineering ซึ่งมันมันดีมากเพราะว่าก็เลยทำได้ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ปกติเนี่ยก็ทำเฉพาะซอฟต์แวร์แต่ว่าก็ พอ,พ,อพ,อพอมาที่นี่ก็เดี๋ยวจะพูดถึงฮาร์ดแวร์บ้าง<ด>เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับ,รบหลังจากนั้นก็เลยไปทํางานในซิลิคอนแวลเลย์ครับ,รบทำบริษัทชื่อ Oracle แล้วก็มีบริษัท hmm. เล็กๆสตาร์ทอัพที่ทำอยู่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเปิดบริษัทชื่อ u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  เท h n o l o o y ครับทำ,ทำเกี่ยวกับ AI นะครับก็ เหมือนแบบเป็นประวัตินิดคร่าวๆนะครับที่ต้นแร่อยู่ในวงการเทคโนโลยีนิดหนึ่งนี้ปกติก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่มีคนมาชวนก็มักจะปฏิเสธเพราะว่าก็ไม่เป็นเป็นเป็น introvert ก็เลยไม่ค่อยชอบออกสื่อเท่าไหร่ครับแต่ว่าแหมเป็นเกียรติมากๆเลยที่ที่ได้รับเชิญในครั้งนี้นะครับก็ดีใจที่มาคอนนี้ขยายความนิดนึงคับแบบเผื่อใครไม่ได้อยู่วงเทคมากโอราเคิลนี่คือทําอะไรค่ะ ที่ทำจาว่าที่ทำ Oracle จริงๆมันเริ่มมาจากทำ s e t a b a s e Database ก็คือเป็นที่ที่เก็บข้อมูลเนาะสำหรับองค์กรต่างๆนะครับองค์กรระดับโลกทุกๆบริษัทแหละก็จะใช้ Database ของ Oracle ครับก็มันสามารถไว้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับได้ครับเราก็แล้วหลังจากนั้นเขาก็เขาก็ขยายธุรกิจไปเรื่อยๆตอนนี้ Oracle ก็เป็นเจ้าของจาว่าด้วยเหมือนกันหลังจากที่ไป Takeover ซันไมโครซิสเต็มมาฮะผมลืมไปเลยบอกว่าขยายความไม่ให้วงเทคแต่บอกว่าอ๋อเป็นเจ้าของจาว่าล้วก็ใช่เป็นเจ้าของจาว่าก็โอเคฮะเราก็กลับมาไทยมาทำดีเทคชื่อลูลูใช่ฮะก็ทำเรื่องเกี่ยวกับ AI ฮะแล้วอ่าจากที่ทำดีเทคแล้วทำไมถึงมาพอดแคส์อวกาศนะฮะเอ้ยมันต้องมีจุดเชื่อมโยงเนอะก็คือเอ่อจริงๆต้องต้องเท้าคำกลับไปว่าปกติชอบชอบที่จะอยู่ในแบบ แถวแถวหน้าของเทคโนโลยี huh. นะครับก็ตั้งแต่สมัยเว็บเนอะตั้งแต่แรก uh huh. อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ AI อย่างอย่างดูรูเทกเนี่ยที่ที่ทำอยู่เนี่ยครับเราทำเอไอมาตั้งแต่ปี2005คร uh ับ huh. ก่อนที่คนจะรู้จัก AI อซะอีกนะครับ uh huh. หลังจากนั้นก็มันก็มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ที่ผมก็สนใจ uh huh. แล้วก็ Space uh huh. ก็เป็นอันหนึ่ง uh huh. ที่ท,ที่ที่สนใจมากโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยี huh. เกี่ยวกับ Space ที่เอ่อแบบมันมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราอยากจะ เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับสุดท้ายก็เลยมาเปิดบริษัทในในไทยนะครับที่ที่ทำดาวเทียม uh huh. แล้วก็เมือ่อเมื่อประมาณ2อเดือนที่ผ่านมาเดือนธันวานะครับก็ได้ยิงดาวเทียมดวงแรกของบริษัท <Yeah. S 2> นะครับที่ผลิตในประเทศไทย100%เราแล้วก็พัฒนาโดยทีมงานคนไทยทั้งหมดขขับ,บขึ้นไปสู่อวกาศ ครับก็เดี๋ยวเรื่องดาวเทียมไว้คุยกันต่อแต่ว่าถ้ามาที่ตัวบริษัทก่อนก็คือไอโลโก้บนเสื้อใช่ไหมครัใช่ EOS อเาทำไมถึงเป็น EOS อ่อะเอออี่ e มันเป็นชื่อเทพเจ้ากรีกอ่า Goddess of Dawn นะครครับเออเราก็ชอบชอบชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะมันแบบรุ่งอรุณนะมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกชอบบแล้วอันนี้ก็ ออกแบบเป็นตัว EOS เนาะแล้วมันก็เป็นรูปดาวเทียมก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยมันเจ๋งดีก็เลยได้โลโก้นี้มาครับทีนี้พี่บอกว่าพอทําบริษัทเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยฮะทำส่วนไหนของอวกาศบ้างอย่างแรกคือดูแล้วว่าปล่อยดาวเทียมคือแบบเน้นไปที่ดาวเทียมเลยหรือเปล่าแล้วดาวเทียมทําอะไรหรือว่าทําอย่างอื่นนอกจากดาวเทียมด้วยอะไรเงี้ยเมือ่อกี้ที่เกิดมาก็คือเทคโนโลยี ของอวกาศเนี่ยในในช่วงช่วงหลังนะครับมันก็มีเทคโนโลยีอยู่สองสามอย่างอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวลอนเชอร์ตัว, er, ต,วตัวจรวดครับที่แบบเราก็คงรู้อยู่แล้วว่ามีบริษัทเ,เพิ่มขึ้นมาหลายๆบริษัทบริษัทหนึ่งก็คือ Space X เนาะที่เขาสามารถที่จะมา reuse ตัวตัวจรวดได้นะครับอีกอีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเอาเอาของหลายๆอย่างอะ่ะขึ้นไปในอวกาศซึ่งซึ่งใน s u b เซตของอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีดาวเทียมดาวเทียมขนาดเล็ก ครับนะครับที่ที่ชื่อว่า low earth orbit เนี่ยนะครับ LEO ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างค่อนข้างใหม่ค่อนข้างค่อนข้างมาทีหลังนะครับพอเราพูดถึงดาวเทียมโดยทั่วไปเนี่ยเราจะนึกถึงแบบดาวเทียมดวงใหญ่เบล่งเลยที่ตามตามศัพท์เทคนิคก็เรียกว่า geostationary คือมันจะอยู่นิ่งๆชามอยู่นิ่งๆมันจะหมุนไปความเร็วเท่ากับเท่ากับโลกเพราะฉะนั้นมันจะอยู่นิ่งๆบนประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่า low earth orbit เนี่ยมันก็จะ มันก็จะใกล้โลกมากขึ้นครับตามหลักฟิสิกส์เนอะถ้าเกิดแบบฟิสิกส์มอปลายอะ F เท่ากับ mv สแร์ส่วน r ครับมันก็จะหมุนเร็วกว่าโลกนะครับมันก็จะหมุนเร็วกว่าโลกสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้อยู่บนในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมัน มันไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่นอกจากเป็นดาวเทียมสปายอะไรเงี้ยที่บางทไปถ่ายรูปของของประเทศอื่นเท่าความว่าเมื่อก่อนส่วนใหญ่ดาวเทียมที่ทําที่ส่งขึ้นไป geostationary ส่วนใหญ่ก็เป็นพวก earth observation ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งและทีนี้แบบเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเราควรทาให้มันอยู่กับที่เพราะว่าเราจะได้ observe ประเทศตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมันเป็น leo ที่มันหมุนเร็วกว่าโลกทําให้แบบมันต้องใช้เวลา กว่าที่แบบมันจะวนกลับมาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งใช่ใช่มันก็จะอยู่บนประเทศใดประเทศหนึ่งแค่ไม่กี่นาทีขึ้นอยู่กับความสูงอันเนะอีกดาวเทียมอีกอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกันก็คือดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมสื่อสารก็คืออย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์ใช้อะไรพวกเนี้ยนะครับ <cas m> รหรือถ่ายทอดสดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ยิ่งไม่ make sense เลยที่จะวนไปประเทศอื่นเพราะว่าเราอยากจะถ่ายทอดให้กับคนในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับหรือ region ใด region หนึ่งเนี่ยได้ได้ได้ดูทีวีได้ได้โทรศัพท์ถูกไหมครับ มันก็เลยเป็นอะไรที่ทใหม่นิดนึงครับทีนี้อพอมันเป็นรีโอเนี่ยเราอยากจะให้มันอยู่ประเทศไหนประเทศหนึ่งแต่ถึงเราอยากจะ,ะบริการอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมีหลายดวงมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคอนสแต l เทชันนะครับแล้วก็หนึ่งในดวงนั้นน่ยมันอยู่บนประเทศเรารก็สามารถที่จะเซอร์วิสได้ตลอดตลอดเวลาแล้วครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ที่ผมรู้สึกว่ามีความสนใจจริงๆน่าเด็กเนี่ยก็ชอบสเปซอยู่ละคือเราไปถาม น้องๆที่แบบชอบวงการวิทยาศาสตร์อะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะเป็นมนุษย์อวกาศอตอนอเด็กๆเนี่ยคือผมก็คงตอบหลายคําตอบแต่ว่าหนึ่งในคําตอบที่เคยตอบเนี่ยก็ต้องเป็นมนุษย์อวกาศเหมือนกันแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าโอ้มันน่าจะยากนิดนึงเหมือนกันจํานวนคนที่เคยขึ้นไปในอวกาศเนี่ยมันน่าจะมีแค่หลักร้อยอะเนาะตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็น่าจะไม่ได้เป็น หนึ่งในหลักร้อยนั้นแต่ว่าก็ยังสนใจอวกาศอยู่ตลอดเวลาทั้งดวงดาวทั้งอะไรด้วยนะครับ,รบก็เลยเนี่ยชอบรายการนี้มากๆเลยเหมือนกันมันมันกีน<อ>๊ก <laughs> ดีแล้วมันก็ลึกดีชอบมากๆเลยครับครับครับ,รบก็พอมันมีเทคโนโลยีใหม่ตรงเนี้ย <ฮะ S 1> ก็เลยสนใจที่จะเข้าไปทําส่วนหนึ่งของมันก็คือว่าเ,เทคโนโลยีหลายๆเทคโนโลยีนะครับ,รบที่ที่ทเ,เราจะเข้าไปทําเนี่ย บางทีถ้าเกิดแบบมันมีคนที่มันทําได้ดีมากๆแล้วผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติเราอยากจะทําเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหูเจ็ทเอนจินเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มเข้าไปทําแต่ว่าคนในตลาดเนี่ยแบบแบบเขาเขาเก่งมากๆแล้วอะเราวิ่งตามเขาไม่ทันมันก็เข้าไปทําตรงนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากมากมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลายๆเทคโนโลยีอย่างเช่นที่บอกว่าเราสตาร์ท i ตอนปี2005เนี่ยตอน2อ0 5นี่คือเราสามารถที่จะเป็นแบบแนวหน้า ของเทคโนโลยีนี้ได้เลยซึ่งตอนนี้มันก็เลยพอมาถึงเนี่ย2024เนอะมันก็เลยเราทํามากับ20ปีแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะอยู่ในแถวหน้าของของโลกเลยนะครับ,รบของโลกเลยไม่ได้เฉพาะในเมืองไทยในบาง a r เรียที่เราสนใจได้ไอตัวเทคโนโลยีสเปซนะตรงนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นเมื่อประมาณ4ปีก่อน3 4ปีก่อนเนี่ยก็ถูกจุดประกายด้วยไอตัวจรวดที่มันของของ s p a c e อนะครับ,รบอีกทีหนึ่งหลังจากที่ตอนเด็ก เกิบบสนใจแล้วก็จริงๆก็สนใจมาตลอดแต่ว่าเหมือนจุดประกายว่าเอ้ยเราจะต้องเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีนี้ละให,ให้มันได้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับ Space นะครับก็ไปดูว่าเอ้ยมันมีอะไรที่สามารถที่จะทำนะครับแล้วก็อยู่ในแถวหน้าของโลกคือเราแข่งกับคนอื่นในโลกได้หมดเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะตอนนั้นที่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราเริ่มทำนะตอนนั้นเนี่ยคนอื่นเขาก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากกว่ามันสนุกกว่าถ้ากันย้อนกลับไปที่คำถามเมื่อกี้ จากที่ขยายความมาฮะสรุปแล้วอไอเทคฝั่งอวกาศที่พี่ทำทำส่วนไหนบ้างก็ตอนนี้เนี่ยที่เริ่มทำก็คือทำเฉพาะฝั่ง leo satellite นะครับก็คือเป็น low earth orbit satellite อยากถามจากเมื่อกี้นิดนึงอะฮะว่าพี่มองว่า leo มีข้อดีอยังไงจากที่เหมือนถ้าทำ geostationary อะไรเนี้ยฮะเราให้บริการอาจจะแค่ประเทศเดียวมันก็ลอยอยู่แต่ที่พี่บอกว่าโอเคพอแบบคุณสร้าง leo constellation ขึ้นมา,ค,มาคุณต้องสร้างเป็นแบบ หลายดวงกว่าที่แบบมันจะวนกลับมาทาไมทาไมถึงอยากทารีโอแล้วแบบมองเห็นเทรนด์การที่เอ,อ่อรีโอไซนั่หลายโตขึ้นมาในยุคนี้มันเป็นเพราะอะไรเราแบบยังไ oh, งโอ้จริงๆมันมีหลายสาเหตุเนอะ <c oughs> คือการที่เอ่อข้อแตกต่างของรีโอเนี่ยที่ได้เกริ่นไปแล้วก็คือมันอยู่ใกล้โลก <c oughs> มากกว่าตัว geosatinary o รีโอเนี่ยจะอยู่ประมาณหกร้อยถึงหนึ่กมตเออส่วน geosatinary เนี่ยสามหมื่ <c oughs> กิโลเมตรครับโอ้มันห่างไกลกว่ากันเยอะเลยงั้นข้อแรกที่มันมีความแตกต่างเลยก็คือระยะเวลาในการส่งสัญญาณครับนะครับคือเออ ping time เนอะของ Leo เนี่ยมันอยู่หลักแค่แบบแบบเมิลลิเซกหรือแบบไม่ไม่เกินไม่เกิน20มิลลิเซกครับรบส่วน geostationary เนี่ยมกเป็นหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์เนี่ยเราโตคุยกันแล้วแบบต้องรอสมมติหนึ่งวิแล้วกันเนาะยกตัวอย่างว่าหนึ่งวิ มันมันมันดูกอมันคุยกันไม่มันนะแต่ว่าลีโอเนี่ยก็ก็ทำตรงนั้นได้นะครับอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันปิง Time ถ้าเราจะเล่นเกมใช่ไหมครับแล้วปิงไทม์มันเยอะเกินไปเนี่ยก็เล่นเกมไม่มันอีกอันหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นส่วนที่สำคัญคือพอมันอยู่ใกล้โลกมากกว่าเยอะมากเนี่ยการถ่ายภาพมันก็จะถ่ายได้แบบละเอียดมากกว่านะครับเราติดกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายให้เห็นแบบ 50เซนจากพื้นจากพื้นโลกแล้วแบบชัดเจนได้ะนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีก,อกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันมีความสําคัญก็คือมันสามารถที่จะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าดีโอเนี่ยเ,เริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะหนึร้อยล้านบาทอะไรเงี้ยแต่ Geo s t a t i o n a r y เนี่ยหลักหมื่นล้านะนะครับทำใหม้มันสามารถที่จะลองทดลองอะไรได้เยอะกว่าเราจะแบบโอจะสร้าง ดาวเทียมหมื่นล้านไม่มีเงิน <laughs> ไม่มีเงินด้วย <c oughs> แล้วเอ่อต้องม,มันทดลองอะไรมากไม่ได้ครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันลงทุนเยอะเหลือเกิน <c oughs> แต่รีโอนี่เอ่เอการใส่ชิปเข้าไปนะครับการใส่ <c oughs> เพโหลดใหม่ๆอะไรเข้าไปสามารถที่จะทดลองได้ <c oughs> แล้วมันก็สนุกกว่านะครับสำหรับสำหรับตรงนั้น <c oughs> ก็ก็นี่ก็เป็นข้อดีนะครับของของของ,ของตัวลีโอแต่ว่าอย่างอย่างที่เรียนะนะครับว่ามันก็มีข้อดีข้อเสีย ข้อเสียของมันก็อย่างเช่นมันไม่ได้อยู่บนประเทศไทยประเทศหนึ่งครับครับแต่ว่าข้อดีของการไม่อยู่ดนประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยก็ก็คือเราสามารถที่จะอย่างถ่ายภาพก็ไปถ่ายประเทศอื่นก็ได้มันก็เลยใช้ในดาวเทียมสปายในในในอดีต <laughs> นะเนาะในในตอนนี้ด้วยก็ก็ยังใช้เป็นดาวเทียมสปายแล้วก็การบริการของดาวเทียมประเภทเนี้มันก็สามารถที่จะบริการได้หลายประเทศถ้าเกิดเราเรามองอย่างนั้นครับ จากเมื่อกี้ที่ถามประวัติพี่ไปคร่าวๆแล้วแล้วลก็ทาวความว่าเออพี่แบบทําอะไรในฝั่งอากาศที่มีขอเข้ามาอะไรที่แบบมันใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงคะว่าพี่บอกว่าเพิ่งปล่อยดาวเทียมไปอะฮะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่าเป็นยังไงก็เอเทคโนโลยีของของตัวลีโอนะครับมันมีอีกอันหนึ่งท,ท,ที่อาจจะต้องเล่าให้ฟังกนะ็คือว่าเอามันมีฟอร์มแฟกเตอร์คือรูปร่างของดาวเทียมที่มันเป็นมาตรฐาน S <S uh, ในยุคหลังเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันว UM> uh, ่าค uh, 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 okay. um, well, ิวบ์เซตคิวบ์เนี่ยก็คือเป็นรูปลูกบาใช่นะครับหนึ่งคิวบ์เนี่ยของมาตรฐานของดาวเทียมครับเนี่ยนะครับก็คือ10บคูณสิคูณสิเซนเซนอ่ะเออแล้วเขาก็เอาคิวบ์เนี่ยมาต่อ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 กันนะครับอาจจะเป็น สองคิวบก็เป็นดาวเทียมที่มัน x 10 x 10, 2 0่ส10คูณ10ูใช่ไหมครับจะเป็น 3U ก็3 0คูณ10คูณ10แล้วมันก็มี 6U 12U อะไรพวกเนี้ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้พาร์ตต่างๆของดาวเทียมเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นสแตนดาร์ดพาร์ตได้แทนที่ เดิมเนี่ยเป็นดาวเทียมดวงใหญ่เนี่ยมันจะบริษัทบริษัทหนึ่งที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องแบบดีไซน์เหมือนเราดีไซน์บ้านใหม่หมดอะ่ะเราเหมือนเราดีไซน์บ้านใหม่หมดต้องมีสถาปนิกมาดีไซน์ทุกอย่างใหม่หมดแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะซื้อของได้หรือถ้าเกิดเราสามารถผลิตของได้เนี่ยเราสามารถขายคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นเป็นเนทคโนโลยีที่ตอนนี้มันเป็นเหมือนเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า Cube Se ซทที่ทำเนี่ยนะครับก็คือตัว Cubeset นี่แหละ แล้วทําตัว3อยู่เป็นตัว3อยูที่ส่งขึ้นไปนะครับน่าจะต้องถามเนี่ยเลยว่า payload มันคืออะไรหรือความสามารถมันคืออะไร payload คืออะไรครับคือตอนแรกเนี่ยที่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 คิดกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีจะทดลองอะไรดีเพราะว่าดาวเทียมเนี่ยก็เป็นดาวเทียม r d ดวงแรกที่ที่บริษัททำใช่ไหมครับมันคงจะแบบรีบขายเลยก็อาจจะเร็วเกินไปนิดหนึ่งก็เลยมานั่งคิดกันเอ๊ะจะทําอะไรที่มันกลางกอนะครับก็เลยใส่ตัวลอร่าเกตเวย์เข้าไป ในนี้ l อร a า a t ตเ a กเนี่ยก็เป็นเป็นมาตรฐานการส่งข้อมูล w r e l e ล s, <S, <Wireless> <S ของตัว IoT ทีมันใช้อยู่แพร่หลายอันนี้ปกติเนี่ยภาคพื้นเนี่ยครับเขาก็จะตั้งเสาที่เป็นเกตเว y แล้วก็ส่งในภาคพื้นแต่ว่าพอเราทดลองเนี่ยเรา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 ูรา้แล้วก็ในวงการก็กพอรู้กันนะครับว่าถ้าเกิดเรายิงดาวเทียมขึ้นไปอะ่ะแล้วเรามีลอร่าอุปรกรณ์ลอร่าเนี่ยอยู่บนพื้นเนี่ยมันสามารถยิงขึ้นไปได้ถึงดาวเทียม Mm hmm. เพราะว่าตัวตัวส่งสัญญาณของลอร่านะครับตัวตัว moderation ของของลอร่าเนี่ยมันช่วยให้การลอสของสัญญาณเนี่ยมันมันลดลงทำให้มันส่งถึงดาวเทียมรีโอได้ได้ mm hmm. ซึ่งมันก็จะช่วยในการที่ว่าแทนที่เราจะต้องไปตั้งเสาเยอะๆครับในหลายๆที่เนี่ยแบบเราก็ส่งเราเซนเซอร์ก็ส่งขึ้นดาวเทียมได้เลยจากทุกที่ในในประเทศนะ mm hmm. ครับก็ก็เป็นเป็นเป็น p สำคัญที่ที่ที่เป็นเพลย์โหลดหลักของไอตัวดาวเทียมดวงนี้ครับเข้าใจว่าดาวเทียมมันก็ถึงจะบอกว่าเออมันก็ใช้พาร์ทมาตรฐานมาประกอบประกอบกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังมีพาร์ทที่ต้อง I อดี D ด้วยตัวเองอยู่ดีอีกหลายส่วนมากอะไรอย่างี้ยฮะแล้วก็เข้าใจว่ามันก็ไม่ได้ใช้เวลาแค่แบบเดือนเดียวทําเสร็จปล่อยขึ้นไปเลย<อ>มันน่าจะมีขั้นตอนยาวมากเราเข้าใจว่าพี่น่าจะเริ่มทำต้งแอ่ดีไซน์ยันยันแบบจัดการเรื่องปล่อยเลยใช่ไหมฮะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประสบการณ์จากตอนเริ่มทําจนถึงตอนปล่อยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็แบบได้ประสบการณ์อะไรเจ๋งๆที่เป็นอินไซต์บ้างไหมโอ้มีจริงๆม,มีเยอะนะครับแต่<ะ>ที่น้องพูดอะถูกแล้วครับคือว่าเออบางอย่างโครงของคิวบ์ Q, เนี่ยโครงก็คืออย่างเช่นโครงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นตัวโครงเนี่ยเราก็ซื้อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบดีไซน์เองหรือผลิตเองแต่ว่าข้างในเนี่ย ก็ <c oughs> ยังต้องมีการดีไซน์เองแผงวงจรเอเลยเอเนี่ยนะครับ <c oughs> เราเราเรายังต้องดีไซน์เองเราซื้อมาแล้วมันก็จะไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการว่าพื้นที่ก็จํากัดด้วยพื้นที่ก็จํากัดนะครับ <c oughs> ชิลต่างๆนะครับคือคือ,คอการส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ย <c oughs> มันมันจะต้องมีการป้องกันรงังสีจากาดวงอาทิตย์ โซลาร์แกลเซอร์อะไรนะครับมันก็มีชิลต,ต่างๆที่เราจะต้องดีไซน์ว่าเอ้เราจะใส่ชิลเข้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องต้องดีไซน์โดยที่แบบมันมันไม่สามารถที่จะใช้สแตนดาร์ดพาร์ทได้ได้ทั้งหมดเพราะว่าบ้านเราก็คงไม่อยากจะบ้านหลังแรกของเราถ้าเราดีไซน์ได้เราก็อยากจะดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วมันก็ไม่ค่อยมีพาร์ทที่มันตรงกับที่เราต้องการเพราะฉะนั้นในในในตรงเนี้ยเราจะต้อง develop ส,สิ่งที่เราก็ส<ะ>ับซิสเต็มขึ้นมานในบริษัทเราเองครับ,รบเราก็ใช้เวลาประมาณ3ปีก่อนที่จะส่งตรงนี้ได้นะครับ<ะ>ก,ก็สนุกมากเลยมีหลายอย่างเลยที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังเ,เกี่ยวกับตรงนี้นะครับว่า,าจริงๆระยะเวลาของดาวเทียมเี่ยมันจะมันจะช้าช้ากว่าอะไรที่มันเป็น Space ส่งขึ้น Space เ,เนี่ยมันจะช้ากว่าอะไรที่อยู่ภาคพื้นมาก<ะ>เราบอกว่าโอ้โหแบบจริงๆเทคโนโลยีบนภาคพื้นเนี่ยเมื่อเราทําแผงวงจรอ,อะไรมาปุ๊บ เราก็ทดลองแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ว่าของดาวเทียมไม่ไมดาวเทียมหรือว่าอวกาศเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทําให้จริงๆเทคโนโล,โลโยีเนี่ยมันช้ากว่าของของ,ของอวกาศเนี่ยมันจะช้ากว่าที่มันมีอยู่บนพ,พื้นผมชอบเคสหนึ่งมากเลยค่ะที่ไม่ใช่แค่ดาวเทียมแต่ว่าแบบไปถึงโ r o อร์ดาวอังคารด้วยอะไรเงีะะ้ยค่ะที่ perseverance เวอร์ดาวอังคารดวงล่าสุดก็ยังใช้ชิป p o w e r pc อยู่เลยหรือว่า ingenuity ก็แบบเป็น snapdragon รุ่นที่แบบเออมันเก่าแล้วเก่าแล้วใช่ใช่ เพราะว่ามันเขาจะต้องเอาชิปหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับไปไปทดทดลองทดลองใช้งานแบบเยอะๆยเยอะๆบางบางอย่างนี่มันใช้เวลาหลายปีบางอย่างใช้เวลาเป็น10ปีนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าพอส่งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่าง geosatinary o ที่แบบเราส่งออกไปไกลมากเลยแล้วเรา Expect ว่าดาวเทียมเนี่ยมันจะอยู่ได้แบบ30ปีนะครับเขาก็จะต้องใช้ชิปที่มัน เออมันมันมันเก่าหน่อยเพื่อที่จะผ่านการทดสอบมานะครับส่วนของเราเนี่ยนะครับคิวแซหรือว่า s e โอ l l i t e เนี่ยปกติเขาก็จะคิดว่ามันอยู่แค่5ปีก็พอละเพราะมันมันไม่ได้แพงถ้ามันเสียปุ๊บเราก็ส่งใหม่ทำให้เรากล้าที่จะใช้ชิปหรือใช้อุปกรณ์อะไรที่แบบมันไม่ต้องแบบผ่านการทดสอบมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะครับแล้ก็ไม่ได้คาดว่ามันจะอยู่นานขนาดนั้นทำให จริงๆแล้วคอมพิวติ้งพาวเวอร์ของ q u ว e หรือดาวเทียมขนาดเล็กเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าคือไม่ไม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องช้ากว่าตัวดาวเทียมขนาดใหญ่ก็คือสุดท้ายมันมีดีเลย์ทียบกับเทคโนโลยีบนโลกอยู่ดีแต่ว่าแบบ q s ว t กับดาวเทียมที่เป็นฝั่ง e อโแบบมันมีเหมือนเป็นแกลบที่มันสั้นกว่าใช่แกลบที่สั้นกว่ามากนะครับแต่ว่า แน่นอนมันก็ยังม,มันมันยังต้องมีดีเลย์เนาะตรงนั้นซ,ซึ่งซึ่งดีเลย์ตรงเนี้ยเพื่อเม k e s ว r e ว่าพอเราส่งขึ้น Space แล้วเนี่ยมันมันใช้ได้ครับอืมพอพูดถึงตรงนี้นี่เดี๋ยวเล,เล่าเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคือตอนที่ทําทําอยู่เนี่ยนะครับมันอยู่ดีมันมีน็อตหล่นอ่แบตัวหนึ่งซึ่งซึ่งน็อตในในการที่จะใช้ทําดาวเทียมหรือใช้ในอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่แบบน็อตที่เราไปซื้อจากโชห่วยได้ครับน็อ แบบซื้อจากโชว์เนี่ยราคาอาจจะหลักสตางค์แต่ว่าน็อตที่ใช้ในดาวเทียมอะไรพวกเนี้ยโอ้หลักแพงแบบอาจจะเป็นหลักพันได้น็อตตัวหนึ่งหรือบางตัวก็เป็นหลักหมื่นซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันนะค,ะครับอย่างเช่นน็อตนี้ต้องไม่นําไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องทนกับแรงกระแทกที่มากกว่าปกติไอ้ตรงเกลียวของมันเนี่ยก็จะต้อง แบบมี precision ที่มันสูงกว่าปกติแล้วเวลาจะขันเข้าไปอาจจะต้องใส่กาวเข้าไปด้วยเพื่อให้มันไม่หลุดครับเราหหวเราหากันนานมากเพราะว่าออมันมันเป็นส่วนที่มันสําคัญมากคือท,ท,ที่เล่าเพราะว่าอยากจะบอกว่าออการทําดาวเทียมหรืออะไรที่เกี่ยวกับ Space เนี่ยมันต้องมีความละเอียดละอ,อสูงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าอยู่ดีมันหล่นไปแล้วเราหาไม่เจอแล้วมันอยู่ดีมันไปแปะอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งแล้วตอนที่เราส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยนะครับตอนที่แบบ เอาเอานึกถึงจรวดเลยมันกำลังจะขึ้นอยู่ว่ะแล้วไอ้น็อตนั้นน่ะมันหลุดอ่ะแล้วมันไปเข้าไปสู่แบบระบบเชื้อเพลิงหรืออะไรก็แล้วแต่ของเราของของจรวดเนี่ยอู้มันมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุเหตุร้ายได้แบบบึ้มหรืออะไรเงี้ยได้ได้เยอะมากงนั้นก็พวกเนี้ยถ้าเกิดเราหาไม่เจอเนี่ยโอ้มันมันมีความกังวลอย่างยิ่งแล้วก็ใช้เวลาหาไปแบบนานมากนานมากนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นใน ในในในสิ่งที่มันอยู่บนภาคพ,พื้นอะอยู่บนโลกเพราะว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องบแบบมี precision สูงขนาดนั้นเข้าใจว่าวัสดุก็ไม่ได้เหมือนกับนอตบนโลกด้วยไม่เหมือนครับ<ะ>ไม่เหมือนอีกอันหนึ่งที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับไอ้ตรงนี้ก็คือว่าเราเราเรา,เราเคยได้ยินเนอะว่าการปล่อยดาวเทียมเคยได้ยินคำว,ว่าปล่อยดาวเทียมแต่จริงๆมันปล่อยอยังไงก็คือปกติเนี่ยนะครับมันก็จะมียานอวกาศเนอะแล้วเขาก็จะดันตัวดาวเทียมออกไป ซึ่งไอการดันเนี่ยมันก็ไม่ได้มี precision ที่มันสูงมากหรอกนะครับก็จะดันออกไปดาวเทียมเนี่ยมันก็จะทั u โบอ่ะคือมันจะบึกบึกอยู่ในเชฟไหนก็ก็ไม่รู้นะครับมันก็จะอาจจะหมุนด้วยอะไรด้วยนะครับเสร็จปุ๊บดาวเทียมที่มันไม่มีเชื้อเพลิงอ่ะมันทํายังไงให้มันแบบตั้งตรงกลับขึ้นมาได้เนาะคือไอตัวตัวตัว แนวของดาวเทียมเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีตัวเสาอากาศเนาะที่มันต้องหันเข้าโลกอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัวโซล่าเซลล์เนาะที่มันจะต้องหันออกจากโลกเพื่อที่จะได้รับแสงตลอดเวลาซึ่งหลังจากที่มันแบบถูกปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีตรงตรงส่วนนี้ที่ทํายังไงก็ได้ให้แบบดาวเทียมเนี่ยมันกลับมาตั้งตรงแบบแบบที่เราต้องการให้ได้ซึ่งตรงนี้ตอนแรกก็แบบไม่มีความรู้เลยนะครับแต่ว่าในวงการดาวเทียมก็รู้กันอยู่แล้วมันต้องทํำยังไงรู้ไหมมันทํำยังไง ลงเดาก็คือแม่เหล็กเอ้ยเก่งมากใช่มันกันแล้วมันต้องท้าบกับสนามแม่เหล็กโลกเออเออซึ่งซึ่งแบบเราเราไม่เคยรู้ว่าคือเราเราก็เรียนมาเนอะว่าแบบสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันเออจริงๆมันอ่อนมากใช่ครับมันไว้หมุนเข็มทิศอะไรได้อะแต่นี้แบบแบบของที่มันมีน้าหนักอ่ะมันมันมีมวลเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้หมุนได้มันมันกับมันก็จะใช้เออ อุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งนะครับที่ทําตัวเป็นแม่เหล็กบ,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 บางดาวเทียมก็ใช้แม่เหล็กถาวรแต่ว่าท,ที่ของผมที่ส่งขึ้นไปเนี่ยเป็นเป็นแม่เหล็กชั่วคราวคือพอมีไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดแม่เหล็กเกิดขึ้นครับแล้วพอแม่เหล็กเนี่ยมันจะไปทาบกับสนามแม่เหล็กโลกทาให้เราสามารถที่จะจัด c อ n f i g u r a t i o n หรือแบบไอตัวตัวตัวตั้งตัว <Orient ation. S 2> อะไรของมันได orientation ของมันได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็แบบเออแบบเราไม่เคยต้องคิด เออในอุปกรณ์ที่มันอยู่บนพักพื้นนะแล้วพอพอรู้ว่าออกมันเป็นโซลูชันของการใช้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันเจ๋งมากเลยเพราะว่าเออสนามแม่เหล็กโลกมีตลอดเวลาครับถูกไหมครับแล้วเราสามารถที่จะสมมติมันยังมันยังไม่ตรงสักที่ะ่ะเราก็แบบคลิเบต<ๆ>มันไปเรื่อยๆๆๆๆๆได้ซึ่งถ้าเกิดมันมี trust มีมีเชื้อเพลิงอะเนาะเชื้อเพลิงมันหมดได้อะแต่ว่าไอ้สามแม่เหล็กโลกเนี่ยไม่มีวันหมดแล้วเราก็ ฟีดมันด้วยไฟฟ้าเนอะเราก็มีโซลาร์เซลล์ใช่ซึ่งซึ่งพูง่าไงก็คือว่ามันมันใช้เวลาในการแคลิเบทตรงเนี้ยไปได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับมันไม่ตรงแล้วก็เปลี่ยนได้เออได้มันก็เจ๋งมากเลยสำหรับผมในหลักการเลยพวกเนี้ยที่มันแบบเราไม่เคยต้องคิดพวกนี้มาก่อนครับครับโอเคฮะก็เมื่อกี้เล่ามาจากตอนพาร์ทดีไซน์แล้วเราก็มาตรงนี้ก็คือพาร์ทแบบที่ มาลองสร้างว่าโอเคมีมีเรื่องน็อตมีเรื่องบอกว่จะทำคอนเฟกเรชันยังไงอะไรเงี่ยค่ะแล้วขั้นตอนถัดไปเป็นยังไงค่ะเทสอ๋อใช่มันก็ต้องมีการเทสนะครับ <Ha? S 2> ส่วนส่วนโอกินเวลาเยอะมากเลยในขา้เทสเราก็ต้องอจริงจริงมันก็มีแลบที่เขารับเทสนะครับ,รบทั่วโลกอ่ะนะครับเราก็ส่งดาวเทียมเราเนี่ยไปที่แลบพวกนั้นเพื่อที่จะเทสมันก็มีว <Ha? S 2> ิบเรทชันเทสนะครับอันหนึ่งที่สำคัญคือวิบเรทชันเทสที่ เออมันจะต้องแบบสั่งเพื่อให้เมคชัวร์ว่ามันไม่มีอะไรหลุดออกมานะถ้ามีน็อตหลุดออกมาอะไรย่างเงี้ยก็จะต้องหลุดตอนนั้นก่อนใช่ไหมครับรวมถึงอุปกรณ์เราสามารถที่จะใช้ได้ครับหลังจากที่มันเกิดการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นตอนส่งขึ้นไปครับเพราะว่าจรวดเนี้ยมันจะสั่นมากมากเลยเรา,ราเข้าใจว่าสั่นก็ไม่ใช่แค่แบบเหมือนเราเครื่องปั่นไปเครื่องสั่นมาเราเขย่าแบบนี้ก็ไม่ได้แต่มันจะมีแบบโปรไฟล์ที่ตรงกับ จรวดที่ปล่อยถูกต้องครับก็เราปล่อยจรวดไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้โปรไฟล์อันนั้นนะครับแล้วมันก็แน่นอนสมมติว่าจ,จรวดเนี่ยมันเออมันสั่นสูตรหน่งร้อหน่วยแล้วกันนะครับ,รบออตอนที่เราเทสเนี่ยเขาก็จะเผื่อตรงนี้ไว้อาจจะเป็น150หน่วยหรือ200หน่วย เพื่อให้มันทนกว่าที่ที่มันจะเกิดขึ้นจริงครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ Radiation Test ค,คือเขาก็จะเอาหลังสีต่างๆที่แบบมาจากดวงอาทิตย์มาจากอะไรพวกนี้นะครับมาแบลสใส่ตัวดาวเทียมเพื่อให้ Make sure ว่ามันสามารถที่จะทนได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ดาวเทียมที่ที่ที่ททเกินมาแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันแบบมันแพงเนอะขนาดน็อตมันยังแพงเลยตัวบอร์ดของดาวเทียมอะ มันก็แพงมากเหมือนกัน uh. นะครับเราเราเห็นบอร์ดเล็กๆก็เลยอย่างอู้หลายๆอันราคาหลักล้านหลักสิบล้านได้นะครับ uh. เพราะว่าบัตรตาอันหนึ่งที่เขาจะเขียนว่า space ready uh. ซึ่งซึ่งก็คือเขาไปผ่านในตัวไอ้ลังสี blast ตรงนี้นะครับ uh. แล้วมันสามารถที่จะใช้ได้ครับซึ่งตรงเนี้ยไอ้แค่มีคำว่า space ready เนี่ยราคาเพิ่มขึ้นแบบสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่านะครับ uh. เพราะว่ามันก็มันก็ใช้ใน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 ,ใน space อันนี้ก็เป็นเป็นเทสหลายๆอย่างที่จะต้องเทสก่อนที่เราจะเราจะส่งไปได้ uh huh. หลังจากนั้นพอเทสผ่านใช่ไหมเราก็ฮิ้วดาวเทียมเราครับนะครับเพิ่นที่ที่บริษัทก็ส่งด้วย s p ปซเนะครับส่งด้วยจรวดเฝ้าคอนนของ s p ปซเอ็กซ์ฮิ้วนี่คือฮิ้วยังไงอะฮะฮิ้วด้วยมือนี่แหละขึ้นเครื่องบินไปเลย <c oughs> ได้เหรอฮะได้ได้มันก็จะมีกล่องมันมันจะมีเออเป็น,เป,นเป็นกระเป๋านะครับ,รบท,ที่ที่ทำมาสำหรับการฮ <c oughs> ิ้วดาวเทียมก็ผ่าน ออ s e เ urity เอยเลยเอแต่เขาก็ต้องทำหนังสือไปก่อนนะครับ oh. ว่ามันมันมันคืออะไร,รก็ฮิ้วขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปบรรจุเข้าจรวดก็คือเราเราที่ใส่ก็คือแบบด้านบนเอ่อคือคือจรวดเนี่ยหม่ยหม่ยหมาย,มาย,มาย,มายถึงว่าบนเครื่องบินนะฮะเออใช่ใช่ใช่ใช <laughs> แบบที่นั่งเหนือหัวใช่ใช่ใช่ oh. ก็อย่างนั้นเลยฮิ้วฮิ้วไปเลยฮิ้วไปเลยนะครับ <laughs> ก็พอพอฮิ้วไปปุ๊บเนี่ยก็ไปถึงที่เอ่อ เพิร์ลเลคอนไนอันที่ที่ที่ส่งไปเนี่ยก็ส่งจากรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกามันก็จะเป็นฐานทัพอวกาศ <ฮะ S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานทัพอากาศนะอเมริกาเนี่ยมีกองทัพอวกาศอีกอันหนึ่งนะครับซึ่ง SpaceX กเนี่ยก็ไปเช่าที่อยู่ในฐานทัพอวกาศฐานที่ชื่อแวนเดนเบิร์กใช่ใช่ใช่ครับก็ <ฮะ S 2> มันจะอยู่ใกล้ๆ LA <ฮ>ะนะครับซึ่งหูวกว่าจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องผ่านคุเรนซ์ผ่านทำบัตรทำอะไรโอ้ยุ่งยากมากเลย <ฮะ S 2> แลวเขาก็จํากัดคนที่จะเข้าไปบรรจุด้วย ครับ <S <S นะครับเสร็จปุ๊บก็เอาไปเข้าไปบรรจุบรรจุนี้ทํำยังไงอะคร่อมันจะมใีในการส่งลีโเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เหมือนเป็นยานาวอวกาศเล็กๆ,ๆนะครับที่เขาก็จะมีช่องสําหรับส่งคิว e ซเนี่ยในที่บอกว่ามันเป็นคิว e แซเนอะแล้วมันเป็นพาร์ทที่มันมาตรฐานเขาก็จะยทาช่องให้มันพอดีพอดี <Ü> mm. นะครับในการที่จะสอดเข้าไปนะซึ่งไอตัวยานอวกาศเนี่ยมันก็ มันก็จะพอมันขึ้นไปในอกาศนี่มันจะหลุดออกจากตัวจรวดครับแล้วตัวยานอากาศนี่มันมีเชื้อเพลิงม,มันก็จะวนไปจนกระทั่งถึงวงที่เราต้องการนะครับแบบเป๊ะเลยเนาะแล้วมันค่อยปล่อยดาวเทียมนี้ออกไปก็คือดีดออกจากดีดออกจากต<ท><อ>ัวยานอากาศเอง<ะ>นะครับซึ่งพอพอเราเอาไปบรรจุเนี่ยนะครับมันก็จะแบบก็เสียบเข้าไปอะ่ะแล้วก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสลักอ่ะเนาะครับสลักเนี่ย เพื่อตัดไฟก่อนที่ก่อนที่มันจะปล่อยนี่ตอนที่ปล่อยเขาจะดึงสลักนี้ออกมันก็จะเอาสลักนี้ไปเกี่ยวกับอะไรกับประตูอะไรบางอย่างนะครับแล้วพอเราปล่อยปุ๊บมันดึงสลักนี้ไฟฟ้าก็จะไหลในดาวเทียมแล้วมันก็จะเป็นการเปิดเครื่องดาวเทียมมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของอีกหลายๆอย่างเลยที่ดีทัมเบิลที่บอกว่าแบบทาให้มันทรงตัวกางโซล่าเซลล์เอออะไรตรงเนี้ยนะครับหลังจากนั้นเข้าใจว่าตอนนี้ของพี่ก็คือปล่อยแล้วแต่ว่ารอ ดีออกอยู่ใช่ใช่ครับก็คือการที่เราจะอยากจะเจาะจงวงโคจรที่มันเป๊ะเนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วไอ้ตัวยานอวกาศเนี้ยนะครับเขาก็บรรจุดาวเทียมหลายดวงซึ่งเขาก็บรรจุได้ประมาณหกสิสดวง64สูไม่ใช่64สี่ดวงหสิบสียูนะครับเขาก็มีคิวในการปล่อยนะครับก็เราก็ยังต่อคิวอยู่ในการปล่อยตรงนี้ครับผมเห็นพี่เขียนน้ดมาผีอวกาศคืออะไรอะเอ้ย โอ้หคือในในยานอวกาศนะครับแล้วก็ในตัวจรวดเนี่ยเขาจะมีกล้องแล้วแน่นอนตอนปล่อยนี่ฮะเราก็แบบแบบจ้องอ่ะเราก็ตื่นเต้นอ่ะเนอะมันเป็นดาวเทียมดวงแรกของของพวกเราเราก็ไปจ้องการปล่อยดูนะครับแล้วอยู่ดีๆมันก็มีอะไรแบบแวบอันหนึ่งขึ้นมาแล้วบอเฮ้ยผีหรือเปล่าอยู่ในออฟฟิศกันเนี่ยแล้วว่าเฮ้ยผีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอมันก็เลยเป็นคําถามที่ เออพวกเราคุยกันะในออฟฟิศนะครับว่าเฮ้ยแนโอกาสมีผีหรือเปล่า<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องเรื่องสนุกมากเลยที่เออเป็นเป็นเป็นคอนเวอร์เซชันของกีกันนิดนึงอ่<ฮ>ะว่าเฮ้ยถ้าผีอยู่ในอกาศได้ <ฮะ S 2> ผีจะต้องเป็นยังไง <ฮะ S 2> เพราะว่าแบบผีผีไทยบางบางตัวเนี่ยแบบมีปีกอะไรถูกไหม อ๋อต่บนอากาศแตาบนอากาศมันเออแล้วไม่มีอากาศเออไม่มีอากาศเพราะฉะนั้นปีกก็จะใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วจะต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็นแบบต้องมีทรั t ต้องมีอะไรเพื่อที่จะเคลื่อนที่ถูกป่ะหรือต้องมีแม่เหล็กเออหรือต้องมีแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าจริงๆเราไม่มีคือพอเราย้อนวิดีโอกลับไปเนี่ยครับมันเป็นสัญญาณที่มันเป็นนอยส e แล้วนอย s e เนี้ยมันดันฟอร์มเป็นรูปแบบเกือบจะเป็นรูปหน้าคนนิดนึงอ๋อก็เลยสนุกมากเลยที่ที่ที่มีตรงนั้นครับ โอเคฮะก็น okay, so ี going, ่ก็เป็นทำลายกันปล่อยดาวเทียมดวงแรกของพีเนาะก็ดูบันเทิงตั้งแตออกแบบเองยันแบบมาสร้างเทสปล่อยทีนี้อยากถามว่าเราแนอนาคตพี่อยากทำอะไรต่อโอ้จริงๆก็มีแผนที่จะจริงๆก็อยากทำ constellation นะครับก็ค so, like oh, ือดาวเทียมหลายๆดวงอ่ะที่มันอยู่ใน position ที่มันพอดีพอดีนะครับแล้วทำให้มันหนึ่งอย่างน้อยหนึงในหนึ่งดวงเนี่ย อยู่บนประเทศอย่างประเทศไทยตลอดเวลานะครับเราก็จะสามารถที่จะบริการอะไรหลายๆอย่างได้โดยที่มัน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 บริการได้24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็แผนแผนตรงนี้ก็เป็นแผนระยะยาวเดี๋ยวก็จะมีรีเสิร์ชต่างๆคือการทำเกี่ยวกับสเปซเนาะมันจะต้องมี R&D ะครับ,รบในการที่จะพัฒนาอะไรใหม่ๆเพราะเราก็อยู่แบบแถวหน้าของของของเทคโนโลยีตรงนี้แล้วล่ะนะครับ ก็อยากจะทําตรงนั้นนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากจะอยากจะบอกทุกๆคนเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่นะที่เราสามารถที่จะเอามันมาใช้ได้อย่าไปคิดถึงโซลูชันที่มันอยู่บนภพื้นอย่างเดียวมันมีโซลูชันที่มันอยู่ในอวกาศอ่ะแล้วบางทีมันถูกกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับในการที่จะใช้งานตรงนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดบริษัทไหนหรือว่าองค์กรไหนนะครับมีเซนเซอร์เยอะ <Huh. S 2> นะครับแล้วตอนนี้อ,อ,อาจจะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเพื่อที่จะออส่งข้อมูลจากเซนเซอร์เนี่ยเข้าไปที่อาจจะเป็นเสาดาวเทียมหรืออาจจะบางทีอาจจะต้องตั้งเสาเอง <Huh. S 2> อะไรงี้นะครับการไปตั้งเสาหรือการส่งดาวเทียมขึ้นไป hmm. ในอวกาศเนี่ยอาจจะแบบดวงเดียวอ่ะแล้วมันก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ทางประเทศเนี่ยก็เป็นโซลูชันหนึ่งที่อ,อ,อยากจะให้ดูมี potential ว่ามี potential แล้วก็ทำให้คือเป็นเป็นหนึ่งใน choice <Huh. S 1> นะครับหลายๆครั้งเนี่ย เราอาจจะไม่ได้มองว่ามีช้อยส์นั้น mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดพอเข้าใจตรงนี้ว่ามันมีช้อยส์นั้นนะแล้วดาวเทียมขนาดเล็กเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แพงนะครับ mm hmm. มันก็สามารถที่จะมีช้อยส์นั้นแล้วก็ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้ต, mm hmm. ต่อไปได้เรื่อยๆครับตอนแรกจะถามว่า,าแบบเหมือนถ้าเรามองอวกาศเป็นมีนแบบเหมือนเหมือนมีเดียมอะไรสักอย่าง <Right. S 1> แล้วก็แบบเพื่อใช้ไปหาโกอะไรสักอย่างหนึ่งครับโก mm hmm. บบของพี่คืออะไรแต่ว่าเท่าที่ดูพี่ตอบก็เหมือนแบบเออมันก็มี Po t e n t i a l ในการทําหลายอย่าง ออกโกจริงๆแล้วอย่างนี้คือน้องน้องถามถึงโกลแต่ว่าพี่อ่ะชอบ process ของมัน mm hmm. ด้วยเนอะโกเนี่ยอย่างเช่นบอกอยากจะทำ c o n s t e l a t i o n เนี่ยก็ก็อยากทำแหละแต่ว่า ระหว่าง process เนี่ยคือการได้พัฒนาและการได้ผลักดันเทคโนโลยีอะไรบางอย่างนะครับของโลกเนาะไม,ไม่ไม่ไม่ได้เฉพาะของเมืองไทยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในแถวหน้าของโลกแล้วละตอนนี้นะครับ,รบเ,ออเราได้ผลักดันเทคโนโลยีอะไรบางอย่างไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบสนุกมากๆสำหรับพี่แล้วก็สำหรับทีมนะครับ ก็คือเหมือนสุดท้ายเทคโนโลยียาอนดีมันก็ได้ไปใช้ทางในอวกาศแล้วก็มาใช้บนโลกด้วยใช่มันสามารถที่จะเอามาใช้บนโลกได้นะครับ,รบหลายๆอย่างที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เคยใช้ในอวกาศนะครับแล้วก็เอาลงมาใช้บนโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ NASA ก็มีอยู่ประเด็นสุดท้ายที่อยากถามคือจากที่แบบที่เคยทําแบบอุตสาหกรรมตั้งแต่แบบฝันที่ฝั่งที่แบบอินเทอร์เน็ตเพิ่งบูมแล้วก็แบบมาทำสาย AI มาทำสาย Deep Tech อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออพี่มองภาพอุตสาหกรรมแต่ละอันเป็นยังไงแล้วแบบแพทเทิร์นเหล่านี้มันมันมีแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่าแล้วแบบเออพี่มองภาพแบบวงการอวกาศมีเรอร์กับตรงนี้ยังไงหรือแบบประเทศไทยควรจะพัฒนาต่อไปยังไงโอ้คือที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีเนาะมันมีแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นตลอดเวลา<ะ>คือหนึ่งก็คือว่าคนมาก่อนได้เปรียบอืมคือถ้าเกิดเราอยู่ในแถวหน้าของเทคโนโลยีพวกนั้นนะครับแล้วเราสามารถที่จะ เออนเทคโนโลยีพวกนั้นออกไปสู่ตลาดได้เราสามารถที่จะกินตลาดเนาะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เหนือคนอื่นได้ก่อนก็เป็นมนะุมมองฟอนเทียเทคเออเป็นมุมมองฟันเทียเทคอยู่แล้วแต่อันที่2ต้องพูดอย่างนี้ว่ามันมีโอกาสเฟลครับหลายๆคนที่เข้ามาทําอะไรพวกนี้เนี่ยครับแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันสนุกดีอะ่ะแต่พอเฟลแล้วอะ่ะมันไปต่อไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็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 น่าน่าน่าสงสารเหมือนกันนะครับต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้ยมันมีโอกาสเฟล นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอ่อรู้สึกว่าเรามีความรู้เนาะ,ะมีความรู้มีความสามารถนะครับที่มันไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นแล้วเราก็ไม่ลดละเนี่ยทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องสําเร็จอยู่แล้วนะครับเอท่ที่ถามว่าเอ้แล้วอยากให้มันเป็นยังไงใช่ไหมครับคืออย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่าเออประเทศเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้พูดถึง Space s p c e t เท h n o l o g y เท่าไหร่นะครับจริงๆคนที่มีความสนใจทางด้านสเปซเนี่ยก็ยังไม่เยอะ อยากจะชวนเหมือนกันนะว่าใครสนใจเนี่ยเอ้ย hey, มาทําด้วยกันนะครับนะครับเรามาทําด้วยกันแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ไม่ได้เป็นคนทำเนาะ <c oughs> ก็เป็นคนใช้ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีพวกเนี้ยนะครับในเอ่อในในยูสเคสที่ท,ที่ที่มันมันอาจจะดีกว่าเทคโนโลยีอื่น ะนะครับส่วนในแง่ของหน่วยงานรัฐหรือว่าในแง่ของอผู้มีอำนาจอะไรพวกเนี้ยนะครับ,รบก็อยากจะ,อ,ะอยากให้ส่งเสริมตรงนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่พอเรามีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่อย่างมันยังใหม่อยู่และยังไม่ได้มีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่ายังไม่ได้มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่แบบ มันมันมันนำล้ำหน้าไปเยอะเกินไปเราสามารถที่จะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นนิดนึงเพื่อที่จะตามเขาทันได้นะครับมันก็จะทําให้การแข่งขันนะครับในของของประเทศมัน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 ทำได้ดีขึ้นในตลาดโลกครับถ้าเกิดเราเลือกเทคโนโลยีที่ที่มันยังใหม่อยู่มามาส่งเสริมครับครับโอเคฮะก็จริงๆก็น่าจะประมาณนี้แหละฮะรู้สึกสนุกมากพี่มีอะไรอยากทิงไทยไหมฮะก็ก็ ก็สนุกมากแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ได,ไ,ดได้ได้ชวนมาคุย<อ>กัน,ก,นก็อยากจะโปรโมทเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Space <ะ>ให้ทุกๆคนได,ได้ได้ได้สนใจะนะครับโดยเฉพาะเนี่ยอย่างรเรื่องเกี่ยวกับ Star stuff s t u f f เนาะก็กเป็นอะไรที่สนุกมากเลยสำหรับส่วนตัวผมนะครับ<ะ>แล้วก็อยากจะให้คนเข้ามาสนใจเรื่องพวกนี้กันมาก,กขึ้นเยอะๆครับขอบคุณมากเหมือนกันครับที่ท,ท,ท,ที่มารู้สึกว่าวันนี้แบบได้อินไซต์อะไรหลายอย่างเพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึง การปล่อยดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะได้มุมมองจากแบบที่เอ,อ่ออาจจะเป็นฝั่งสื่อว่าโอ้มันมีปล่อยจรวดแบบนี้นะหรือแบบคนนี้เป็นฝั่งวิจัยเป็นหลักอะไรฮะเพราะว่าเพื่อนของเราส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจัยที่บอกว่าโอเคทำ p a y l ลอะไรสักอย่างแต่ว่าแบบก็พอได้ถามว่าเออกระบวการทำดาวเทียมมันยังไงในฐานะแบบที่ก็ทำเป็น business เลยแล้วแบบดูตั้งแต่ดีไซน์จนถึงแบบจัดการเรื่องเรื่อง launch เลยอะไรเงรี้ยฮะมันเป็นยังไงก,ก็ก็สนุกมากฮะไว้มีโอกาส มาคุยกันอีกถ้าพี่ยังอยากมาขอบคุณมากครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสนะฮะสามารถติดตามพอดแคสส่งเราได้ทาง s t a r s t p f เรื่องเล่าจากดวงดาวทางช่องทางพอดแคสที่ทุกท่านกาลังรับฟังกันอยู่แล้วก็ใครที่สนใจดูเป็นวิดีโอก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ของไทยพีบีเอสพอดแคสต์ครับสหรับตอนนี้ผมปรับเชียร์พัฒอาชีวะระงับโลกขอบคุณพี่แชร์อีกรอบนะครับขอคุณไปเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับขอบคุณครับ Star Sta f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH